ชินวัตรระบอบทักษิณออกจากประเทศไทยให้ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าฝ่ายยิ่งลักษณ์ชินวัตรเขาจะใช้มาตรการอะไรจะเป็นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินตั้งเฉลิมขึ้นมากำกับควบคุมออกประกาศห้ามไม่ให้เราใช้ถนนเราเดินแม่งหมดเลยทุกถนนเลยวันนี้คณะกรรมการแกนนำกปปวสทั้งพี่แซมดินพี่แม่นมั่นคุณพุทธิพงศ์คุณเอกนัทลูกหมีผมไปกันหมดครับไม่มีใครเกรงใจเหลิมเลยแล้วก็ถือโอกาสเตือนให้เหลิมเตรียมตัวเอาไว้วันพรุ่งนี้ไม่ว่างเพราะว่าจะต้องไปคัดค้านการเลือกตั้งที่หน้าคูหาเลือกตั้งทั้งหลายเพราะเราไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งที่จะเปิดโอกาสให้ทุนสามานพาคนชั่วเข้ามาครองอำนาจในทางการเมืองต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องคัดค้านเพราะเราต้องการปฏิรูปประเทศไทยพรุ่งนี้จึงไม่ว่างแต่วันจันทร์วันอังคารให้ผู้อำนวยการสรสเฉลิมอยู่บำรุงตั้งหลักรอให้ดีจะไปเยี่ยมถึงที่ทำงานเลยแล้วก็จะได้ออกคำสั่งว่าเฉลิมควรจะต้องทำอะไรบ้างพี่น้องทั้งหลายพวกนั้นมันไม่ใช่รัฐบาลอีกต่อไปมันเป็นรัฐบาลเถื่อนเพราะหมดสภาพหมดความชอบธรรมทางกฎหมายและทางการเมืองไปนานแล้วแต่ยังหน้าด้านหน้าทนกอดเก้าอี้อยู่เราต้องเขี่ยไปให้หมดเลยเราเดินมาหลายถนนแล้วแต่วันนี้เป็นวันแรกที่เราเดินกระบวนไปตามถนนเพื่อแสดงให้เห็นว่าประกาศของรัฐบาลเถื่อนไม่มีน้ำยาและเราไม่เกรงกลัวเราฝ่าฝืนทุกอย่างทุกข้อยิ่งลักษณ์ดึงดันที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งเราบอกแล้วว่าต้องปฏิรูปการประเทศไทยซะก่อนถึงจะไปเลือกตั้งยิ่งลักษณ์ไม่ยอมจะเลือกให้ได้พรุ่งนี้เป็นขั้นตอนแรกของการเลือกตั้งคือการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งสำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตเราก็จะแสดงให้ยิ่งลักษณ์ดูว่าทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จเพราะเราไม่เอาด้วยไงครับพี่น้องครับคืนนี้อย่านอนดึกนักนะครับพรุ่งนี้มีภารกิจไปคัดค้านการเลือกตั้งรณรงค์ให้มีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นออมแรงเอาไว้พรุ่งนี้ทำงานสำคัญอีกวันหนึ่งและผมบอกพี่น้องนะว่าชุดของพี่น้องเนี่ยลูกหมีจะเป็นคนนำนำไปที่ไหนพี่น้องรู้ไหมเขตบางบอนฝั่งทนบ้านเฉลิมอยู่บำรุงเพราะฉะนั้นนอนให้เร็วตื่นสักตีสี่ล้างหน้าล้างตาทำธุรกิจส่วนตัวทานข้าวเช้าเล็กน้อยต
ีห้ากว่าๆเดินทางเพราะว่าอยู่ฝั่งทนไปเยียบทินเฉลิมอยู่บำรุงหน่อยไหนเขาบอกว่ามันแน่นักหนาจัดการกับมันหน่อยพรุ่งนี้ว่าบ้านมันก็เลือกตั้งไม่ได้ผมคิดถึงพี่น้องเวทีนี้มากไม่ได้มาเจอหลายวันแล้วแต่วันนี้มาเดินร่วมกันฉ่ำปอดเลยเดี๋ยววันต่อไปจะหาโอกาสมาขึ้นเวทีพูดคุยกับพี่น้องแต่ยืนยันกับพี่น้องว่าหัวใจเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินขจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นประเทศไทยเพื่ออนาคตของลูกหลานเราครับพี่น้องครับมีชาวสวิตเซอร์แลนด์ส่งเงินผ่านคุณใจชื่นมา 20,000 บาทให้กำนันสุเทพมีกลุ่มประมงชายฝั่งพื้นบ้านตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยกำนันเลิศชาวลือในประธานมอบมา 19,800 บาทขอบคุณครับถึงลุงกำนันค่ะหนูเป็นตัวแทนของแม่แม่ได้ฝากเงินมาช่วย 1,000 บาทอยู่บ้านแม่ดูลุงกำนันทุกวันแม่อยากมาด้วยแต่เดินไม่ไหวกลัวเป็นภาระเลยฝากเงินมาสมทบจากคนมโนรมจังหวัดชัยนาทบ้านเดียวกับทาริศแต่ไม่ใช่ขี้ข้าระบบทักษิณข้าขอบคุณครับอาม่ากุยยุคลองเตยฝากมาทำบุญ 1,000 บาทแล้วบอกว่าได้เงินอาม่าแล้วต้องชนะแน่ๆคุณพ่อสิทธีในวงเล็บดำคุณแม่ยินดีสีเพชรหมู่สองตำบลเกาะเปี้ยอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังมอบให้ลุงกำนันสุเทพ 10,000 บาทอวยมาไม่ได้แต่ชงกำลังใจให้ไล่คนโกงชาติคุณพ่อเทียมคุณแม่ปรึกษาจันย่องหมู่ที่9ตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังมอบให้ลุงกำนันสุเทพจำนวน 2,000 บาทคุณพ่อชิดจันย่องหมู่ที่9ตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังขอเป็นหุ้นส่วนในการต่อสู้ครั้งนี้ 1,000 บาทขอบคุณครับผมคุยกับพี่น้องสั้นๆเดี๋ยวฟังผมพูดที่เวทีปฐุมวันเขาถ่ายทอดมาอยู่ดีขอให้นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ปฏิบัติภารกิจสำคัญให้สำเร็จพี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีครับ